เรื่องที่go to Japan คือพอเรารู้โปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันว่าแบบอยากไปด้วยกันไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็แบบว่าทุกคนก็คือแบบอยากไปด้วยกันแหละอะไรประมาณนี้แล้วพอดีว่ามันเป็นเขาให้จับกลุ่ม4คนพอดีก็เลยบอกว่าแบบเราอยากกลับไปที่ญี่ปุ่นด้วยกันอีกครั้งแบบ4คนอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเป็นที่มาที่เราลงอันนั้นไปแต่ก่อนหน้านั้นมีหลายชื่อมากมีหลายชื่อมากก่อนจะเป็นชื่อนั้นอะไรเงี้ยเราซึ่งชื่อแต่ละอันคือมันไม่สามารถออกคิดว่าถ้าใช้ชื่อนั้น official น่าจะไม่ให้ผ่านอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่ได้ใช้นั่นแหละก็เลยแบบคุยกันว่าจะได้ไปไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นอะไรที่โทเค็นเราได้คืนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เราคุยกันว่าแบบถ้าได้ไปก็คงดีอะไรอย่างงี้อันนี้หนูพูดตอนแรกอ่ะกะว่าจะอยู่หออาจจะชวนวีมาไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยแต่วันนี้หนูแบบไม่ได้ไลฟ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบวีก็กลับดึกวันนั้นก็ไปกินหม่าล่ากันอะไรใดๆอะไรเงี้ยจริงๆอยากชวนวีมาไลฟ์ด้วยเพราะว่าแบบอยากมาพูดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงโปรเจกต์นี้ก็เลยบอกว่า please ถ้าไม่เป็นการรบกวนนะคะก็ไปให้สุดอยู่ที่เจแปนนะคะก็ยินดีรับโทเค็นแล้วเดี๋ยวเราจะส่งคืนให้นะคะแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่รับรองว่าทุกคนอยากเห็นอะไรเราจะสรรสร้างให้เองทุกคนนี่เราอยู่กับเจ้าแม่คอนเทนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันเชื่อมือขอเช่าเหรียญหน่อยทุกคนหนูอะไม่มีเลยสักโทเค็นเดียวเราได้ทำการแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตลอดทุกสิ่งทุกโทเค็นที่ผ่านมาพูดไว้ตรงนี้แหละว่าไม่มีให้เช่าด้วยนั่นแหละทุกคนก็นั่นแหละสนุกทุกคนแต่พวกเราลงมติแล้วว่าพวกเราอยากไปมาก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 ถ้าแบบเราได้ไปเราจะทำเพื่อคุณฟุกุโอกะจะเป็นที่โด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกโอ้ยหนูจะเล่าเรื่องนึงคือวันก่อนอะวันที่หนูอัพสตอรี่อะว่าไปกินมาล่ากับคนคนหนึ่งใช่ปะคนไม่รู้หรอกเพราะว่าหนูตั้งใจถ่ายเห็นปานเพราะว่าเขาโดนถักโซเชียลอยู่ก็เลยแบบไม่รู้แบบแท็กไปเขาก็ไม่ได้ไปเอาลงสตอรี่หรืออะไรเงี้ยก็เลยไปแล้วที่นี้ว่าก็คุยกันคือหนูชวนคนอื่นแล้วไม่มีคนไปหนูก็เลยชวนวีคือช้อยสุดท้ายเพราะว่าปกติชวนแล้วก็ไม่ค่อยไปไงก็เลยแบบชวนแล้วที่นี้นั่งไปข้างนอกด้วยไงหนูก็เลยแบบไม่ได้ชวนสรุปพอชวนแล้วนั่งไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยแวะมาเจอกันที่ร้านอะไรเงี้ยปุ๊บก็มาด้วยสีหน้าแบบเหมือนมีอะไรซัมติงอะไรเงี้ยนั่นแหละคือประสบปัญหาที่เจอมาวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่ากันฟังจนแบบจนได้คิวอะไรมาเนี่ยก็เลยหนูก็เลยพูดกับวีว่าแบบวีเอาจริงนะแบบคือถ้าวันนึงเราแยกย้ายกันใช้ชีวิตอะถ้าวันไหนอะที่เองแบบว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมดวงมันสวยจังอะทักมาบอกเลยได้ปะมันตลกมากทุกคนคือช่วงนี้ดวงไม่ดีแบบไม่ดีแบบสาหัสจริงๆอะหนูอะจนแบบเหมือนหนูก็เล่าให้วีฟังอะไรเงี้ยใช่ปะแล้ววีก็บอกว่าแบบคือพอวีฟังเสร็จอะอีกวันนึงวีอะเจอหนักกว่าหนูอีกอะแล้วคือเป็นเรื่องแบบคล้ายๆกันทำนองเดียวกันอะไรประมาณนี้แล้วหนูก็แบบเอาจริงๆคือดีก็ดีทั้งคู่ร้ายคือร้ายทั้งคู่แบบเกินไปอะคือนึกออกปะมันไม่ใช่ทำไมแบบเหมือนดวงมันมาผูกกันอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยใครก็ได้แก้ปมให้หน่อยกลัวมากแม่ใครก็ได้วอนผู้รู้หน่อยว่าแบบคือดวงมันสามารถผูกกันได้จริงๆไหมคือเอาจริงๆป่ะแบบขนลุกมากมันคือหลายเรื่องเกินไปอ่ะในสิ่งที่แบบเจอกันในนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบคือมีใครมาผูกดวงฉันกับวีหรือเปล่าฉันกลัวนะนั่นแหละก็เลยแบบอนาคตถ้าแยกย้ายกันไปอ่ะถ้ามีอะไรเกิดก่อนก็มาบอกกันด้วยนะคืออย่างของหนูหนูเล่าให้วีฟังอีกวันนึงคือวีเจอเลยจริงคือช่วงนี้คือบุญหมดทั้งคู่เพื่อนแท้เกินอ่ะคือถามยังว่าอยากผูกดวงกันไหมถามก่อนเด้อซีสุวตานะหรือจริงๆเราเป็นฝาแฝดกันที่พัดพาแบบบุพเพสันนิบาตก็ประมาณนั้นนะคะชีวิตช่วงนี้ก็ประมาณนี้เห็นบทวันช็อตแล้วใช่ไหมเหมือนจะเห็นผ่านๆแต่ว่ายังไม่ได้ลงยังไม่ได้แบบเข้าไปอ่านจริงๆว่าแบบมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าจะต้องเจอกับอะไรทำใจไว้ล่วงหน้า
แบวแน่เลยใช่ไหมอ่ะแบวแน่เลยอ่ะรอเจอจับมือนะได้ทุกคนมาเจอกันนะจับมือรู้สึกว่าแบบเร็วเหมือนกันนะจับมืออีกรอบแล้วอ่ะเวลาก็คือผ่านไปเร็วอยู่เด้ออยากเห็นมาไฮไลฟ์ก็วีหนูอ่ะขอเขาไปแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าณตอนนี้เป็นแบบใครเลือกของอันนั้นนะถ้าเป็นพี่เชอร์ก็ฝากบอกพี่เชอร์ด้วยว่าแบบอยากไปกับวีอยากไปไฮไลฟ์กับวีเพราะว่าหนูอยากเล่นโบบากับวีจริงๆอ่ะเหมือนพระเจ้าก็สรรสร้างให้นะแต่ว่ากลายเป็นเทปอัดแทนเป็นแบบอัดซึ่งถ่ายไปแล้วด้วยท็อปิกก็คือมันไม่ค่อยโบบามันค่อนข้างซีเรียสเอาจริงสนุกไหมมันก็สนุกอะทุกคนแต่ว่ามันเป็นทริปที่แบบเร่งรีบไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้เซฟวิวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าไปถึงก็ต้องกลับมาทำงานต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าวันแรกก็สนุกค่ะไปแบบ boosting energy อะไรประมาณนี้แต่ก็ทุกคนก็จะยมๆนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งทำงานกันมาแบบหนักมากอะไรเงี้ยใช่ก็แบบได้สังสรรค์ตอนกลางคืนกันสักพักนึงแล้วก็แยกกันเพราะว่าอีกวันนึงก็มีถ่ายคอนเทนต์นะคะแล้วก็ได้อยู่แบบนึงแล้วก็กลับมาสยามนะคะมีอะไรต้องเครียดอะไรในช่วงนี้หรอคืออาจจะมีแต่ว่าณตอนนี้เลยนะที่นึกอะก็ยังไม่มีอาจจะมีแต่ผ่านมาได้ไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะช่วงนี้ก็เลยแบบว่าพยายามทำทุกสิ่งให้มีความสุขถ่ายคอนเทนต์อะไรไม่บอกรู้แต่ว่าถ่ายแค่นั้นอยากให้เบดรูมมาห้องวีจีเหมือนกันมันดีละแต่คิดอีกทีนะเวลาผ่านไปไวมากใช่เพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าทุกๆงานให้มาเจอกันติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย